ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับครับวันนี้นำเสนอนะครับธีรศิลป์เสียดายช้างศึกจบสกอร์ไม่ได้ไม่แปลกใจเวียดนามเล่นเกมรับธีรศิลป์แดงดากองหน้ากัปตันทีมชาติไทยยอมรับเสียดายหลังจากได้เพียงนะครับบุกไปเสมอกับทีมชาติเวียดนาม0ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5กลุ่ม G ที่สนามมีดินสเตเดียมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยช้างศึกนี่เกือบได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่28หลังได้จุดโทษจากจังหวะที่มานูเอลทอมเบียนะครับถูกดวนวานเฮาแบ็คซ้ายเจ้าถิ่นทำฟาวล์แต่ว่าก็ธีรธรนะครับบุญมาทันกับยิงไปติดเซฟของดันวันลำนะกระทั่งจบด้วยสกอร์ผลเสมอก็คือ0ประตูต่อ0ธีรศิลป์ดังดากล่าวว่าเสียดายครับวันนี้เรามีจังหวะยิงหลายครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กองหน้าวัย31ปีกล่าวหลังจบเกมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของอุ้มธีรธรบุญมาทันเขายิงตามที่ซ้อมนะครับเพียงแต่เป็นลูกที่ไปติดเซฟได้นะประตูเขาเซฟได้แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าอุ้มจะผิดพลาดก็ได้แต่พูดคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจนะครับไม่เป็นไรครึ่งหลังเรายังมีซึ่งหลังจบเกมเราก็ไม่ได้แพ้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอดีตกองหน้าซันฟิชเช่ฮิโรชิมายังกล่าวถึงการหมดสิทธิ์การลงสนามช่วยทีมในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียหลังติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ2ใบที่ผ่านมาในรอบคัดเลือกน้องๆทุกคนก็ในทีมก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเจออีกครั้งในปีหน้าหวังว่าทุกคนนั้นจะเติบโตและก็พัฒนาขึ้นเรายังมีโอกาสในนัดที่เหลือถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นแต่ก็ยังมีนักฟุตบอลที่มีคุณภาพที่เชื่อว่าสามารถทดแทนกันได้การเจอเวียดนามในบ้านทำให้เราเล่นยากเวียดนามมาเล่นเกมรับเพียงแต่สุดท้ายนี่เราเปลี่ยนสกอร์ไม่ได้ซึ่งการที่เขาเล่นเกมรับผมว่าไม่แปลกอะไรนะครับก็เป็นจุดแข็งของเวียดนามทำได้ดีอยู่แล้วเป็นเกมรับที่ทุกคนช่วยกันไล่หลายครั้งที่เจอกันเวียดนามก็จะเน้นรับตุนเป็นอย่างแรกไม่ว่าจะออกไปเยือนหรือเล่นในบ้านธีรศิลป์ดังดาก็กล่าวไว้ปัจจุบันทีมชาติไทยเนี่ยล่นมาอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มนะครับก็มี8คะแนนจาก5นัดโดยโปรแกรมต่อไปเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่6ในวันที่26มีนานะครับ2563ปีหน้านะครับทีนี้เรามาฟังอีกข่าวนึงนะครับเขาบอกว่าชมจังหวะโค้ชปาร์คฉุนจัดวิดวางมวยผู้ช่วยนิชิโนนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดสาเหตุอะไรก็บอกว่าภายหลังจบเกมฟุตบอล2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G นะครับเวียดนามเปิดบ้านเสมอทีมชาติไทย0ประตูต่อ0พร้อมกันแบ่งไปคนละ1คะแนนซึ่งเวียดนามก็ยังรั้งจ่าฝูงในกลุ่มนี้อยู่ด้วยการมี11คะแนนจากค่านะส่วนไทยนั้นตกมารั้งอันดับที่3มี8คะแนนและก็มาเลเซียน่ะรั้งอันดับที่2มี9คะแนนอย่างไรก็ตามนะครับหลังจบเกม90นาทีนะครับมีจังหวะที่ปาร์คฮังซอเนี่ยกุนซือชาวเกาหลีใต้ทีมชาติเวียดนามได้แสดงความไม่พอใจต่อทีมงานชาวต่างชาติของทีมชาติไทยจนต้องมีการห้ามทับพลวันวุ่นวายไปหมดนะครับซึ่งโค้ชปาร์คกล่าวถึงจังหวะดังกล่าวว่าทีมไทยเนี่ยต้องการที่จะเล่นสงครามจิตวิทยากับพวกเขาโค้ชคนที่มาพูดกับผมเหมือนกับจะเป็นผู้ช่วยของโค้ชนิชิโนะเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยตอนนั้นน่ะผมเห็นเขาหัวเราะใส่ผมฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องการมีเรื่องกับผมนะนะครับโค้ชปาร์คก็หัวเสียนะครับคิดมากถ้าอาจจะหัวเราะคนอื่นก็ได้นะไปคิดว่าหัวเราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คงแบบเครียดอ่ะโค้ชปาร์คเขาตั้งใจที่จะเก็บชัยชนะแต่ว่าเขาเครียดก็เลยหัวเสียเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย